สาเหตุที่เว้นช่วงทำอัลบั้มไปถึง8ปีเนี่ยคือจริงๆแล้วก็ไม่ได้เว้นขนาดนั้นเพราะว่าหลังจากที่ทำอัลบั้มที่2เสร็จเนี่ยปีต่อไปก็ออกเพลงใหม่เลยแต่ที่อยู่ในอัลบั้มที่3ด้วยแต่ก็คือเรายังไม่ได้นึกว่าอัลบั้มที่3คนจะต้องเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าการทำอัลบั้มของพอเทรตที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีคอนเซ็ปต์ใหญ่ๆที่ครอบทุกๆเพลงในอัลบั้มนั้นอยู่ซึ่งเราก็พยายามหาอยู่ว่าเราจะพูดถึงคอนเซ็ปต์ที่แข็งแรงอันนี้เป็นเรื่องอะไรดีพอเวลาผ่านไปเนี่ยคนก็รอฟังคนก็ถามว่าเมื่อไหร่จะออกเมื่อไหร่จะออกเราก็พยายามทำเพลงถ่วงเวลาไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันเราก็คิดถึงคอนเซ็ปต์นี้ด้วยว่าอัลบั้มที่3คนมันควรจะพูดถึงเรื่องอะไรวงการเพลงก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มฟังทาง YouTube กันมากขึ้นเริ่มดาวน์โหลดกันบ้างความรู้สึกของการที่เดินซื้อซีดีแล้วก็เอาแผ่นซีดีใส่เครื่องแล้วก็นั่งดูปกนั่งคลิกดูอาร์ตเวิร์คดูสิ่งที่เราเขียนอยู่ในปกอะไรเงี้ยมันไม่ควรจะหายไปว่าเพลงที่ผ่านมามันอาจจะเป็นเพื่อนของคนฟังได้แต่ว่ามันยังไม่ค่อยช่วยให้คนฟังเขามีความรู้สึกดีขึ้นเราก็พยายามจะขยับจุดโฟกัสออกมาอีกหน่อยนึงถึงตอนที่พยายามจะลุกขึ้นคือที่ผ่านมาโฟกัสตอนที่กำลังจะล้มตอนนี้เราจะโฟกัสตอนที่กำลังจะลุกแรกสุดเลยเนี่ยอัลบั้มเนี้ยชื่อว่าตีสี่แต่ว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องก็พยายามจะบอกว่าใช้คำว่า 4AM เถอะก็สุดท้ายก็เป็นอัลบั้มชื่อ 4AM ช่วงเวลาตีสี่เป็นช่วงเวลาที่มืดที่สุดของค่ำคืนก่อนที่แสงสว่างแรกจะมาเยือนมันเปรียบเหมือนความเศร้าของคนที่เดินทางมาถึงจุดที่ต่ำที่สุดแล้วรออีกนิดนึงมันกำลังจะดีแล้วคือปกติพอดแคสต์จะทำงานคนเดียวแต่งเองร้องเองอัดเองทุกอย่างหมดแต่มาอัลบั้มนี้เราตัดสินใจว่าเราจะเปลี่ยนมุมมองกันบ้างก็คือพยายามให้คนอื่นมาทำงานร่วมกันเราจะได้มีสีสันอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทำมาก่อนครั้งนี้เป็นการบันทึกเสียงที่เรียกว่าแจมเซสชั่นคือไม่ใช่ปกติเราจะอัดกันทีละเครื่องอัดกันทีละคนแต่ว่าการอัดแบบแจมเซสชั่นคืออัดพร้อมกันหมดเลยอัดตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่หยุดคือรอบนี้ก็ควรจะต้องมีการนำเสนอที่แตกต่างจากยุคที่ผ่านมาที่เดินเข้าไปซื้อซีดีที่ร้านแล้วก็ตับมาที่บ้านแต่สมัยนี้เขาฟังกันในคอมพิวเตอร์กันหมดแหละดู Facebook เปิด YouTube ไปดาวน์โหลดดิจิตอลเอาอะไรเงี้ยเราก็เลยมานั่งนึกว่านอกจากเพลงแล้วล่ะมันควรจะต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นหรือเปล่าที่จะมาเสนอคนฟังได้มันก็เลยเป็นสาเหตุของการคิดแคมเปญเพียวเท่านี้ขึ้นมาอันแรกก็อาจจะเป็นซีดีอย่างเดียวแต่ว่ามีลายเซ็นแล้วก็สามารถส่งให้ถึงบ้านก่อนที่จะวางแผนเราก็จะได้ฟังกันก่อนหรือถ้าอยากได้มากกว่านั้นก็อาจจะเป็นซีดีพร้อมลายเซ็นบวกโปสการ์ดบวกผ้าเช็ดหน้าซึ่งโปสการ์ดจะมีใบหนึ่งที่ผมจะเขียนให้คุณโดยเฉพาะเลยก็คือแต่ละคนเนี่ยผมจะมานั่งเขียนเรื่องที่มันไม่ซ้ำกันให้คุณเลยก็เป็นอีกแพ็กเกจนึงถ้าอยากได้มากกว่านั้นอีกก็อาจจะเป็นซีดีโปสการ์ดผ้าเช็ดหน้าแล้วก็เราอาจจะเชิญมานั่งฟังเพลงอัลบั้มใหม่ด้วยกันแล้วก็ถ้าอยากจะมีเสียงของคุณเองอยู่ในเพลงใหม่เพลงนั้นเพลงไหนก็ได้เราก็จะอ่านให้คุณเลยตรงนั้นอาจจะเป็นการฟีเจอริ่งร้องพร้อมกันก็ได้แล้วก็ทำเป็นแท็กเดียวในโลกนี้ที่มีเสียงของคุณกับเสียงของผมอยู่ในนั้นด้วยเอาให้กลับบ้านไปด้วยก็เป็นแพ็กเกจพิเศษอีกอันนึงมากไปกว่านั้นอีกก็จะเป็นโอกาสพิเศษที่คุณจะได้มางาน Exclusive Concert Black Valentine ที่พิเศษสุดคือมีคนเข้าได้แค่25คนเท่านั้นแล้วก็จะเล่นเพลงทุกเพลงที่คน25คนนี้ขอเท่านั้นทั้งคืนเป็นการมาปาร์ตี้ร่วมกันกับพอดเทสที่มีแค่25คนที่ทำได้นี่ค
ี่ก็เป็นสิ่งที่พยายามคิดขึ้นมานะครับแล้วก็คาดหวังว่ามันจะเป็นสิ่งพิเศษสำหรับคุณ